สรุปก็คือกากหมูกินกับอะไรก็อร่อยสำหรับใครหิวดึกๆก็มาได้เลยนะคะ On the street I'm just smiling big everybody Two more blocks and I'll be at your door Overcome brother nothing keeps me melancholy ชามใหญ่มากอันนี้คือชามAnd there couldn't be a better taste after everything I faced. I send a little love my way. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเลก้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะซึ่งร้านแรกนะคะที่เราจะกินก็คืออยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะชื่อร้านว่าทิวสดก๋วยเตี๋ยวไก่นะร้านนี้นะคะเขาอยู่ริมทางรถไฟมักกะสันดีกว่าตรงนี้นะคะที่มันจะทะลุไปขึ้นทางด่วนได้นะคะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเปิด24ชั่วโมงเลยแต่หยุดวันอาทิตย์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างค่ะไปสวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะที่มาเมื่อวาน นี่นะคะหน้าร้านเขาเราอยู่ริมถนนจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะคะขายก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อหมูอยู่ด้านหลังอ๋อโอเคค่ะงั้นหนูเอาเส้นเล็กนะคะธรรมดาค่ะมีน่องไหมคะน่องไม่มีโอเคงั้นเอาทุกอย่างค่ะเส้นเล็กทุกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เอากากหมูด้วยหนึ่งกากหมูนี่ได้ค่ะว่าทำเองใช่ไหมคะกากหมูทำเองวันต่อวันน่ากินมากบอกเลยว่ามาที่นี่ต้องโดนกากหมูนะคะJust smiling big at everybody Two more blocks and I'll be at your door Overcome brother nothing keeps me down เส้นเล็กธรรมดาค่ะขายกัน2คนเหรอคะก็ดูทีมงานครับรอบครับเราครับอ๋อทีมงานก็จะผัดเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะโอเคขาย24ชั่วโมงเลยเหรอคะอ๋อสำหรับใครหิวดึกๆก็มาได้เลยนะคะใช่ใช่ขอบคุณค่ะได้มาแล้วน่ากินมากไปตรงนี้คือจุดเครื่องปรุงนะทุกคนเครื่องปรุงเขาจะใส่เป็นไข่ไว้อย่างนี้เลยอันไหนของเราเนี่ยอันนี้ละกันใส่น้ำส้มกับพริกก็พอแล้วนะแล้วก็เขาจะมีผักตรงนี้นะคะผักก็คือหยิบได้เลยใครชอบแบบว่าผักเยอะก็หยิบเยอะได้เลยนะเขาจะมีเติมตลอดเลยเราก็เอามาลาบไปนิดนึงที่โต๊ะกันดีกว่านั่งโต๊ะไหนดีมาเรามานั่งโต๊ะแล้วสิ่งแรกที่จะทำก็คือแกะกากหมูกากหมูอ่ะคือแบบเขาทำวันต่อวันนะมันน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนนี่กากหมูถุงละ20บาทนะก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเราสั่งไปธรรมดาก็คือชามใหญ่มากอันนี้คือชามละ50นะคะอันนี้คือเส้นเล็กนะและอีกชามหนึ่งเป็นบะหมี่นะคะอยากจะแบบว่าชิมน้ำซุปแบบเพียวๆก่อนน้ำซุปเข้มข้นมากเลยอ่ะเออแต่ที่นี่เขาดีอย่างหนึ่งคือไม่ติดหวานนะชอบอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะดูเส้นอื้อหือ
้นเยอะกินชามนึงก็คืออิ่มเลยอ่ะไม่อยากจะคิดว่าถ้าเราสั่งพิเศษจะชามใหญ่แค่ไหนคลุกเคล้าเข้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่เส้นก่อนเลยเส้นดีมากเลยเส้นแบบว่าลวกมานุ่มๆหนึบๆแบบไม่เละอ่ะมาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องในเขาใช่ไหมน่าจะเป็นกลิ่นนะกลิ่นเปื่อยแบบว่ามีความกรุบๆอยู่อ่ะกำลังดีเคี้ยวง่ายมากเลยที่นี่อ่ะเขาจะแบบว่าเป็นไก่ที่แบบว่าเป็นฉีกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะทุกคนจะแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าเป็นน่องเป็นอะไรอย่างนี้นะนี่มีอะไรเยอะนี่อันนี้ข้อสำหรับคนที่แบบว่าชอบกินกรุบๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอ่ะที่มันเป็นข้อมันจะมีเอ็นแล้วก็เป็นกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนคือได้เคี้ยวอ่ะไม่ได้แข็งมากเหนียวเด้งดึงดึงดีมากและผักที่เขาใส่มาจะเป็นคะน้านะคะเป็นคะน้าต้นเล็กนะนี่ดูโอ้โหคะน้าเขียวสดมากลืมกากหมูลืมได้ยังไงของดีใช่ไหมใส่กากหมูลงไปเลยจ้ะมาเดี๋ยวจะคีบให้ดูทุกคนกากหมูน่ากินมากกรอบมากอร่อยมากไม่มีกลิ่นหืนเลยเพราะว่าเขาทำใหม่วันต่อวันดีมากเลยอ่ะจะบอกว่าเพิ่งจะเคยกินกากหมูกับก๋วยเตี๋ยวไก่ครั้งแรกนะเพราะส่วนใหญ่กากหมูก็คือกินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะพอมากินกับก๋วยเตี๋ยวไก่คือแบบอุ๊ยเข้ากันมากเลยอร่อยสรุปก็คือกากหมูกินกับอะไรก็อร่อย อันนี้เป็นชามของบะหมี่นะทุกคนบะหมี่คืออู้หูจะเอาขึ้นให้ดูใหญ่มากที่ป้ายหน้าร้านน่ะเขาเขียนว่าบะหมี่ไข่ทำเองด้วยนะโอ้แต่เส้นบะหมี่ดีมากอ่ะดูแบบว่าอ้วนๆน่ะเนี่ยดูน่ากินมากขอชิมคำหนึ่งแต่ขอคำเล็กๆนะถ้าจะเอาเข้าอันเมื่อกี้ก็คือเข้าปากไม่ได้นะบะหมี่อร่อยนุ่มๆหอมๆดีบะหมี่ต้องสั่งนะทุกคนมาอย่าลืมสั่งบะหมี่อร่อยจริงนั่งขอตัวกินก่อนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แดงนะคะอยู่ตรงข้างๆเซ็นทรัลลาดพร้าวนะเมื่อกี้ก็สั่งไปแล้วนะคะเป็นบะหมี่นะนี่ที่ร้านเขาจะมีใบสั่งอาหารเป็นอย่างนี้นะสีชมพูนี่เลือกได้เลยว่าจะเอาเส้นอะไรเอาแบบไหนนะคะแล้วก็เขียนเบอร์โต๊ะส่งให้กับพนักงานเขานะตรงนี้เขาจะมีผักให้หยิบด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเอาชามก๋วยเตี๋ยวของเราอ่ะมาใส่เองนะผักมีหลายอย่างมากเลยบริการตัวเองน้ำเดือดมากกินมากเลยอ่ะนี่ได้มาละมา1ชิ้นนะคะที่เราสั่งเป็นแบบใส่ทุกอย่างนะแล้วดูอู้ยเลือดก้อนใหญ่มากดูแล้วก็มีขาไก่นะมีขาไก่มา2
แล้วก็มีตัวนี้เป็นน่องเล็กเรียกว่าอะไรนะปีกบนนี่แล้วก็มีเป็นข้อนะเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันเส้นเป็นเส้นบะหมี่แบบของเขาอ่ะเป็นบะหมี่แบบเบนๆนะนี่อุ้ยหอมมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวลองชิมดูน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นร้านเนี้ยเขาจะน้ำออกแบบว่าเค็มนิดๆแล้วก็มีหวานนะออกไปทางเค็มหวานเดี๋ยวเราจะปรุงนิดหน่อยนะทุกคนโอ้โหดูสีพริกคือแบบว่าเข้มมากมันจะเป็นพริกคั่วนะไม่กล้าใส่เยอะคั่วเผ็ดก็ใส่น้ำส้มนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันคั่วเผ็ดก็ใส่ไปซะเยอะใช่มาชิมเส้นกันก่อนนะคะอุ้ยชอบบะหมี่ที่เป็นเส้นแบนๆนะมาดูแบบว่าเข้าน้ำเข้าเนื้อดีเส้นดีมากพอปรุงเสร็จรู้สึกแบบว่าเอ้ยอร่อยขึ้นอร่อยใครอร่อยมันเพราะว่ามันมีความเผ็ดขึ้นไงมาน่ามากินไก่เนื้อไก่นุ่มๆ เนื้อไก่เขามีรสชาติของแบบว่าน้ำเขาที่เขาตุ๋นมาดีอร่อยมากเลยค่ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะชอบกินอย่างหนึ่งคือเลือดที่นี่เขาให้เลือดก้อนใหญ่มากเลยนะอร่อยแต่ร้อนด้วยที่ร้านเขามีขนมกล้วยด้วยนะทุกคนนี่ชิฟกินข้าวเสร็จต้องต่อของหวานแม่เหมือนไม่ไปเรียนอุ้ยเป็นขนมถ้วยใบเตยหอมมากเลยอ่ะอร่อยละมุนมากดีมากเลยSmiling big at everybody. Two more blocks and I'll be at your door. Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings so damn ready to soar. ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กลางซอยเอกมัย10นะนี่อยู่ข้างหลังเราเองนะร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเด็ดที่น้ำซุปป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันมีพิเศษก็ใส่ตัวออกได้20ครับขายทุกวันเลยไหมคะหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะ20ครับ9โมงถึงบ่าย3บ่าย3ใช่ไหมคะขายตรงนี้ทุกวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาปรุงกันเครื่องปรุงจะอยู่ข้างรถตรงนี้เลยนะทุกคนใส่พริกคั่วพริกเขาจะมี2แบบมีทั้งพริกป่นพริกคั่วนะคะแล้วก็นี่น้ำส้มโหลใหญ่มากตรงนี้เขาจะมีถุงผักที่ใหญ่มากๆผักสดมากเลยอ่ะเว้ยนี่นู่ใครชอบกินมาละนะจัดไปได้เลยคือตักไม่อั้นอะไรอย่างนั้น นี่ใบโหระพานะคะสดๆ
สดมากโอ้โหอยากได้สดกว่านี้ต้องไปกินที่สวนป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันได้เวลากินแล้วนะทุกคนน่ากินมากจะบอกว่าอันนี้คือชามละ50บาทนะคือใหญ่แบบเดี๋ยวคีบเส้นมาให้ดูโอ้ยเส้นบะหมี่เยอะมากแล้วเครื่องเขาก็คือเยอะอัดแน่นเต็มๆเลยและที่สำคัญนะร้านนี้เนี่ยดูเขามีไข่อ่อนด้วยนะวิ่งนี่แบบว่ากินมาหลายร้านเพิ่งจะมีร้านนี้แหละที่มีไข่อ่อนอ่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะอันนี้กากเจียวเป็นกากไก่นะเออเนี่ยโอ้โหดีมากสวรรค์ของคนอ้วนแบบเราคนก่อนเยอะมากเลยอ่ะจะกินหมดไหมก่อนนี่คือแบบว่าอาหารมื้อแรกวะแล้วก็จัดแบบว่าชามใหญ่ๆไปเลยจ้ะมาขอโอ้ลืมขอชิมน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปดีมากเลยอ่ะมันเป็นแบบว่ารสเข้มข้นแต่ไม่ใช่รสจัดอ่ะแบบว่ามีความแบบเค็มๆหวานๆตามแบบไม่ใช่แบบว่าเค็มโดดหรือหวานโดดแบบดีมากมาต่อกันที่เส้นของเรานะคะเส้นดีมากอ่ะเส้นนุ่มๆแบบอร่อยกินบะหมี่ได้ดีมากไก่ไก่เขาอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าไก่นุ่มๆนะจะมีความแบบเป็นไก่หนึบๆแบบแค่คล้ายกับไก่บ้านเลยอ่ะหนึบคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่จริงๆมันหนึบอ่ะดีแบบได้เคี้ยวอ่ะดีมากเลยอ่ะเรียกคนหาไม่ใช่อะไรจะหาไข่อ่อน ของอร่อยเลยนะเนี่ยชามเนี้ยดีมากแล้วน้ำซุปร้อนๆคืออร่อยมากเลยอ่ะดีจ้ะI'm just smiling big at everybody. Two more blocks and I'll be at your door. Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings, so damn ready to soar. ทุกคนตอนนี้นะคะเลยก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนนะคะที่ประชาราษฎร์บางเพ็ญซอย5นะคะร้านนี้เขาขายมากกว่า60ปีแล้วนะคะอยู่แถวห้วยขวางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่าค่ะร้านเขาขายหลายอย่างมากเลยนะทุกคนได้มาแล้วทุกคนดูน่ากินมากนี่ใหญ่มากชามใหญ่จริงอะไรจริงนี่ในชามเขาอ่ะจะมีแบบว่าหลายอย่างมากเลยนะอันนี้เราสั่งไปคือแบบว่าเอาทุกอย่างนะมีปีกบนนี่ดูแล้วก็มีทรีนไก่นะคะทรีนไก่นี่แล้วก็อันนี้เป็นปีกกลาง
แล้วก็จะเป็นแบบว่าเนื้อไก่ที่เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะมานี่เลือดไก่นะคะนี่เลือดไก่มาเป็นอย่างนี้เลยและที่สำคัญนะนี่เขามีแครอทกับหัวไชเท้ามาให้ด้วยนี่ดูแต่พิเศษก็คือร้านนี้นะน้ำซุปเขาจะบอกว่าไม่ใช่สีเข้มๆดำๆใช่ป่ะจะเป็นน้ำซุปใสๆอ่ะแปลกอ่ะน้ำซุปหอมหอมเครื่องเทศแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมเจียวที่เขาใส่ลงไปอ่ะแล้วแบบว่าน้ำซุปเขาแบบดีมากเลยไม่ได้แบบไม่ได้หวานโดดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบหวานๆนัวๆอะไรอย่างงี้คล่องคอถ้าใครแบบว่าอยากกินรสจัดก็ปรุงได้เลยนะนี่เขามีแบบว่าเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้มาเราก็ต้องปรุงสักนิดนึงนะคะเพื่อความอร่อยแต่ใส่เยอะไม่ได้นะคะมันจะเผ็ดพริกไปแล้วเราก็มาต่อที่น้ำส้มจะขาดไปได้เลยมาว่าแล้วก็คนนะจ๊ะโอ้ยวู้ดูเส้นนี่เดี๋ยวให้ดูเส้นเราสั่งเป็นเส้นเล็กมานะทุกคนดูและที่นี่นะคะผักอ่ะเขาจะเป็นแบบว่ากะหล่ำนะนี่ผักเป็นกะหล่ำนะคะมาที่ไก่ที่เป็นชิ้นๆของเขานะไก่นุ่มๆเด้งๆ ดีมากเลยตัวไก่อ่ะมันจะมีทั้งแบบว่าเป็นเนื้อแล้วก็ติดหนังมาด้วยนะสำหรับคนชอบกินหนังไก่ เส้นก่อนเลยเส้นเล็กนุ่มๆดีมากเลยไม่มีกลิ่นหืนอันนี้ปีกกลางปีกกลางต้มมาได้เปื่อยมากอะเปื่อยจริงแบบแทบชาแบบว่าไม่ได้ใช้แรงฟันเลยอะแค่แบบว่าดุนๆก็คือออกแล้วอะดีมากอร่อยมันหลุดง่ายมากแค่ดูดอะแค่ดูดก็คือวึบหายเข้าไปในปากเลยอ่ะดีมากเลยทุกคนถ้าใครชอบกินตีนไก่นะสั่งเลยชอบอร่อยปีกบนน่ากินมากเลยอ่ะเปื่อยไม่แพ้กันดีมากอร่อยที่นี่เขามีแบบว่าอาหารหลายอย่างนะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งอะไรด้วยถ้าใครแบบว่ามาแล้วแบบว่ามีเพื่อนมาหลายคนอยากกินหลายๆอย่างก็สามารถสั่งหลายอย่างได้แต่วันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวไก่ถูกใจมากเลยค่ะมาได้เวลากินอย่างจริงจังก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนนะคะที่เรากินไปเมื่อตะกี้นะเราสั่งแบบใส่ทุกอย่างนะคะชามใหญ่ๆเบิ่มๆนั่นก็คือ70บาทนะจะบอกว่าเยอะมากจริงจริงๆก็คือกินไม่หมดเพราะมันเยอะไงถ้วยมันใหญ่อะไรอย่างนี้และอีกร้านหนึ่งที่ลืมบอกราคาไปก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แดงตรงที่อยู่ข้างๆเซ็นทรัลลาดพร้าวนะทุกคนอันนั้นก็คือราคา60บาทนะคะถ้าใครชอบร้านไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าใครมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ในดวงใจร้านไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็จะไปกินตามนะคะและสำหรับใครนะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ในช่องของเรานะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันครั้งต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย